เนื่องในวันแม่แห่งชาตินี่นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะอย่างเช่นกิจกรรมพาแม่โดยสารรถไฟฟ้าฟรีนะคะทั้ง BTS แล้วก็ MRT ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจในการเดินทางค่ะนายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะคะบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะบอกว่าวันนี้ซึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติในทุกๆปีรถไฟฟ้า BTS ส่งเสริมให้ลูกแสดงความรักต่อคุณแม่โดยคุณลูกเนี่ยนะคะสามารถที่จะพาคุณแม่โดยสารรถไฟฟ้า BTS ฟรีตลอดสายทุกเส้นทางรวมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และรถไฟฟ้าสายสีทองตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยแม่แล้วก็ลูกเนี่ยต้องขึ้นแล้วก็ลงสถานีเดียวกันนะคะซึ่งสามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีทั้งนี้ BTS ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะคะในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคือต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการใช้บริการแล้วต้องมีการตรวจนะคะคัดกรองในส่วนของอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการและขอความร่วมมือในการงดพูดคุยในขบวนรถแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตั้งแต่ครึ่งเมตรจนถึง1เมตรระหว่างการใช้บริการเช่นเดียวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT มอบสิทธิพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ด้วยการยกเว้นค่าโดยสารเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเพียงบรรดาคุณลูกเนี่ยนะคะพาคุณแม่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT แล้วก็แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมังคลาหรือว่าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายฉลองธรรมหรือว่าสายสีม่วงก็จะสามารถรับคูปองในการเดินทางฟรีทั้ง2สายนะคะตลอดระยะเวลาการให้บริการส่วนนะคะลูกเนี่ยชำระค่าโดยสารตามปกตินะคะซึ่งสามารถติดต่อขอรับคูปองได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีแล้วก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเมื่อเข้าใช้บริการในระบบรถขนส่งไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะคะแต่ว่าอยากจะให้บรรดาลูกๆเนี่ยรำลึกแล้วก็ให้ทุกๆวันนั้นเป็นวันแม่เนี่ยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะนำเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจของยอดคุณแม่วัย90ปีค่ะ